بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่มาเรียนศาสนากันนะเริ่มต้นใหม่เรื่องตายพี่น้องนะเวลาตายไปแล้วเนี่ยอัจญาอันนี้อัจญาต้องจำเลยนะก็คือเวลาตายแล้วอัจญาอยู่ให้นิ่งเลยอย่าขยับนะจะมาขยับมาเดินไม่ได้นะหายใจก็ไม่ได้ห้ามถ้าตายแล้วห้ามหายใจรู้ไหมการตายครั้งแรกบนโลกนี้คนที่ตายคนแรกบนโลกนี้ชื่ออะไรฮาบินดิไม่ใช่กอบินกอบินนี่คนฆ่าฮาบินเนี่ยเป็นคนตายคนแรกของโลกเราเป็นลูกนบีอาดัมสมัยก่อนนบีอาดัมเนี่ยเวลาพระนางฮาวาตั้งท้องเนี่ยจะออกเป็นแฝดผู้หญิงคนหนึ่งผู้ชายคนหนึ่งโดยปกติแฝดเนี่ยมันจะเป็นแฝดเขาเรียกแฝดคนละฝาป่ะแฝดเหมือนกับแฝดคนละฝาลักษณะของพระนางฮาวาก็คือออกเป็นแฝดแต่ไม่เหมือนกันนึกออกไหมผู้หญิงคนหนึ่งผู้ชายคนหนึ่งพอท้องที่สองก็ผู้หญิงคนหนึ่งผู้ชายคนหนึ่งคราวนี้พอออกมาเนี่ยคู่แรกเนี่ยก็คือกอบินแล้วก็ผู้หญิงเป็นน้องเขาแต่ท้องเดียวกันนะไอคนที่อยู่ด้วยกันเนี่ยที่ออกมาเนี่ยสวยมากเลยที่ออกมาพร้อมกับกอบินเนี่ยสวยส่วนฮาบินเนี่ยออกมากับน้องอีกคนหนึ่งซึ่งน้องขี้เหร่คราวนี้บัญญัติศาสนาตอนนั้นเนี่ยให้แต่งงานสลับท้องกันให้นิกาสลับท้องกันแปลว่าจะเอาคนที่ออกมาพร้อมกันเป็นเมียไม่ได้เพราะมันใกล้มากไงมันออกพร้อมกันไงต้องเอาอีกท้องหนึ่งมาเป็นภรรยาอันนี้สมัยก่อนนะเพราะไม่มีใครแล้วมองไปก็เจอแพะเจอแกะไม่เจอคนนะมีแค่นั้นนะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้นะจะเป็นคือออกมาจากแม่ท้องแม่เดียวกันนะไม่ได้ฮารอมจะออกมาคนโตคนหลังก็ไม่ได้สมัยนู้นได้เพราะอะไรเพราะมันไม่มีใครคราวนี้พอนบีอาดัมสั่งให้แต่งกอบินมันก็ไม่เอาสิเพราะว่ามันอยากได้ไอ้คนที่ออกมากับมันสวยพอน้องที่ออกมากับฮาบินเนี่ยคีเลอันนี้เป็นเรื่องปกติไหมเป็นเรื่องปกติดิฉันก็ชอบคนสวยทำไมล่ะ เป็นเรื่องปกติของมนุษย์ชอบคนสวยจริงไหมโตนะแต่สวยมันมีหลายแบบโตต้องแยกนะผู้ชายเนี่ยอัลลอฮ์สร้างมาเนี่ยแยกกันระหว่างความรักกับความใคร่นะผู้ชายเนี่ยพร้อมมีเพศสัมพันธ์กันได้ทุกคนนั่นแหละไม่จำเป็นต้องมีความรักจะรักไม่รักไม่รู้แต่ถ้าหืนเนี่ยใช่เห็นสวยปั๊บมีได้เลยจึงเป็นข้อห้ามเรื่องซีนาเพราะว่าอัลลอฮ์ให้บุตรเพศชายเนี่ยเป็นเพศที่ทำการขยายเผ่าพันธุ์ตัวผู้เหมือนกันเห็นไหมตัวผู้ชายก็เหมือนกันแต่คราวนี้อิสลามบอกว่าถ้าจะมีใครเนี่ยจะเอาความหืนมานำหน้าไม่ได้ต้องเอาอามานะมาด้วยหืนมีแต่ต้องมีอามานะด้วยนั่นหมายความว่าเมื่อคุณจะไปมีอะไรกับใครคุณจะต้องรับผิดชอบโดยการแต่งงานและดูแลจ่ายนะฟะกอค่าเลี้ยงดูยกสถานะและเมื่อแต่งงานความรักถึงบังเกิดผู้ชายเนี่ยความรักจะเกิดหลังจากเขาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันถามว่าท่านนบีรักท่านหญิงคอดียะมีเหตุผลไหมไม่ใช่รักเพราะสวยนะสวยเนี่ยเป็นส่วนประกอบอย่างหนึ่งแต่รักในความดีของพระนางเพราะตัวของนางเองคอยยืนหยัดเคียงข้างท่านนบีตลอดพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายใครที่รับอิสลามคนแรกระหว่างอาลีอบูบักท่านหญิงคอดียะใครคิดว่าใครรับคนแรกบางคนบอกอบูบักบางคนบอกอาลีจริงๆเนี่ยคนที่รับคนแรกเลยก็คือคอดียะเลยผู้หญิงนั่นแหละรับคนแรก
คือในบรรดาผู้หญิงเนี่ยคนแรกก็คือท่านอูบักรและทั้งหมดเลยในที่รับอิสลามคนแรกที่รับคือท่านหญิงคอดียะรับก่อนท่านอูบักรเพราะอะไรล่ะเพราะลงมาจากเขาปั๊บนบีงงเลยเพราะนบีไม่เคยเจอใครยิบรีลตอนที่มาผ่าอกรอบนั้นเนี่ยยังอายุเท่าไหร่เองตอนที่อยู่กับแม่นมอ่ะฮาลิมาเนี่ยมาผ่าแล้วรอบนึงมาผ่าอกไปแล้วแล้วก็มาผ่าอีกรอบนึงตอนขึ้นไปอิสรอมิรอญสิ่งนึงที่นางสิ่งที่นบีตกใจและคนที่คอยปลอบก็คือท่านหญิงคอดียะและคอดียะนี่แหละพาไปหาวรกอบินนอฟันเพราะเป็นญาติกับท่านหญิงคอดียะวรกอจึงบอกว่าคนที่มาหามูฮัมหมัดเนี่ยก็คือคนที่เคยมาหามูซามาหาอีซาก็คือญิบรีลนั้นคนแรกที่รับอิสลามเลยก็คือท่านหญิงคอดียะก่อนอบูบักรอีกแล้วถามว่านบีจะไม่รักได้ไงแสดงความรักผมบอกผู้ชายเนี่ยรักต้องเกิดจากการทำดีนั้นผู้หญิงทั้งหลายฟังไว้ว่าไม่มีผู้ชายคนไหนเขารักผู้หญิงที่ขี้บ่นหรอกใช่ไหมผู้หญิงที่อะไรเอาแต่ใจตลอดมันอาจจะเป็นความหลงแต่ไม่ใช่ความรักแต่ถ้ารักต้องไปทำตัวดีๆทำตัวน่ารักยิ่งดูแลสามียิ่งดียังไงเขาก็รักผูกพันไงอันนี้เป็นเรื่องปกติของผู้ชายจะให้หัวใจใครเนี่ยไม่ได้ให้ความสวยมันอยู่ไม่นานพี่น้องแต่ความดีต่างหากที่มันจะอยู่ตลอดไปคราวนี้ส่วนผู้หญิงเนี่ยไม่เหมือนผู้ชายผู้หญิงต้องมีความรักถึงจะยอมพลีกายนะยกเว้นผู้หญิงบางคนที่ไม่ใช่ผู้หญิงอะไรก็ไม่รู้นั่นแหละที่มันเอาเงินมาขายตัวอะไรเงี้ยนะแต่จริงๆผู้หญิงจะมีอะไรที่คิดซับซ้อนกว่าดังนั้นความสวยนี่แหละจึงทำให้เกิดความอิจฉาอะไรจ๊ะมีอะไรอีกเกิดความอิจฉาพออิจฉาเสร็จปั๊บอัลลอฮ์สั่งอะไรให้ทำกุรบันพอทำกุรบันเสร็จเดี๋ยวค่อยแบ่งได้ไหมตังค์ใจเย็นนะให้ฉันสอนก่อนนะเห็นฉันเห็นฟักตังค์แล้วฉันใจไม่ค่อยดีใจคอไม่ค่อยดีกลัวจะได้เยอะแต่ไม่ใช่ไม่เกี่ยวเนี่ยอันนี้ของวิทยุเขานี่เกิดความวิชาอัลลอฮ์ก็สั่งใช้นะเพราะมันเป็นบังคับด้วยอ้าวลองดูว่าอัลลอฮ์จะรับใครก็ให้ทำกุรบันอันนี้อยู่ในกุรอานเลยนะก็ทำกุรบันออกมาอีกคนนึงเนี่ยฮาบินเนี่ยเขาคนเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะเขาก็เลยเชือดแกะที่สวยๆเนี่ยถวายอัลลอฮ์ส่วนกอบินเนี่ยเขาเป็นเกษตรกรก็เอาพวกพืชผักเนี่ยมาทำให้แต่มันเน่าอ่ะของดีๆคัดมาทำไอ้ของดีเก็บไว้ขายเก็บไว้กินอัลลอฮ์ก็ให้มาลาอิกะห์เนี่ยมารับขึ้นไปเลยฟืดขึ้นไปรับของฮาบินแต่ไม่รับของกอบินเมื่อเห็นแบบนั้นเท่านั้นแหละก็เกิดความอาฆาตแล้วก็บอกว่าฉันจะฆ่าเจ้าตั้งใจเลยว่าจะฆ่าแล้วแต่ฆ่าไม่เป็นฆ่าไม่เป็นไม่รู้จะฆ่าไงไม่รู้จักก็ไปแอบตอนฮาบินกำลังนอนหลับอยู่ก็คิดกูจะฆ่ามันยังไงดีว่ากอบินคิดจะฆ่าพี่น้องมันยังไงดียิบลีสไม่ใช่ยิบรีสนะอิบลีสชัยตอนหัวหน้าชัยตอนมาบอกถามว่าจะทำอะไรจะฆ่าพี่ใช่ไหมไอ้จะฆ่าน้องใช่ไหมใช่เอาอย่างนี้สิไปเอาหินมาโอ้ยไปเอาหินมาแล้วก็ทุ่มใส่หัวถามว่าน้องชายเนี่ยรู้ไหมว่าพี่จะฆ่ารู้ในกุรอานบอกรู้แต่ฉันจะไม่ปกป้องอะไรทั้งนั้นแหละเพราะถ้าเธอทำเธอก็จะเอาบาปของฉันและบาปของคุณไปด้วยในกุรอานบอกอันเนี้ยเป็นคำเป็นอายะที่พูดถึงคนที่ยอมต่ออัลเลาะห์คืออย่างนี้นะคือถ้าต่างคนต่างโมโหทะเลาะแล้วจับอาวุธสู้กันหะดีษบอกนะอย่าสมมติผมโมโหกับบังยีโอ้โหไม่น่านะไม่น่ามีเรื่องดูแล สมมติบังยีคนแข็งแรงผมโมโหด่ากันบังยีก็ด่าฉันด่าบังยีบังยีก็ขึ้นไปเอาไม้มาอันนึงฉันก็เอาไม้มาอันนึงปรากฏฉันเก่งกว่าฉันก็แทงบังยีตายนะนบีบอกว่าไอ้คนไปฆ่าเขาตายเนี่ยตกนรกแน่นอนว่าไปฆ่าเขาตาย
และนบีก็บอกว่าไอ้คนที่ถูกฆ่าตายก็ตกนรกว้าวซอฮาบะห์งงเลยซอฮาบะห์ถามฮะนบีครับไอ้คนถูกฆ่าตายตกนรกเนี่ยเป็นไงอ่ะไอ้คนไปฆ่าเขาต้องตกนรกอันที่ถูกแต่คนที่ไปตายจากการที่เราแทงเขาตายเนี่ยตกนรกด้วยเพราะนบีบอกว่าถ้าอีกคนนึงไม่แทงไอ้นี่ก็แทงเขาตายอยู่ดีแหละเข้าใจป่ะต่างคนต่างจุดเนียดที่จะฆ่ากันดังนั้นฮาบินจึงบอกว่าฉันก็ไม่เอาอะไรทั้งนั้นน่ะเธอฆ่าฉันฉันก็แกก็เอาบาปฉันไปด้วยแล้วก็เอาบาปของแกไปเป็นคำพูดเดียวใครรู้ไหมท่านอุสมานบินอัฟฟานวันที่พวกนั้นมาล้อมบ้านแล้วจะแล้วปีนมาฆ่าท่านอุสมานคำพูดเดียวกันเลยใครทำฉันก็รับไปเอาบาปฉันไปด้วยเออเห็นไหมเอ้ามันทำกอบินมันทำไม่เป็นมันก็เลยอิบลิสก็เลยบอกว่าเอาหินทุ่มพอเอาหินทุ่มปั๊บเลือดไหลออกมาเต็มหัวไปหมดมันก็ไปจำแรงร่างไปหาพระนางฮาวะแม่ก็บอกว่าฮาวะตอนนี้ลูกชายของท่านเนี่ยได้ทำร้ายไปแล้วเขาบอกฮาวะถามทำร้ายอะไรเอาหินใส่หัวแล้วมีอะไรบ้างตอนนี้เลือดไหลแล้วเลือดไหลเป็นไงต่อเขานอนนิ่งๆฮาวะบอกนี่คือการตายท่านนอนนิ่งๆนะไม่ขยับไม่กระดุกไม่กระดิกเลือดไหลเนี่ยนี่คืออะไรตายนี่แหละตายครั้งแรกบนโลกฉันถึงบอกว่าโต๊ะจ๋าเวลาตายอยู่นิ่งๆอย่าขยับอย่าไปเมื่อยเนี่ยเนี่ยอย่างนั้นยังไม่ตายถ้าตายแล้วต้องอยู่ให้นิ่งเหมือนกับที่อิบลีสมันมาบอกเนี่ยตอนนี้นอนนิ่งไปแล้วฮาวาบอกอ๋อนี่แหละตายนี่แหละการตายครั้งแรกบนโลกเนี่ยเห็นไหมเราต้องรู้ด้วยการตายคนแรกของโลกเป็นยังไงฆ่าคนยังไม่เป็นเลยแต่อิบลีสมันยุคแต่ถามว่าคนที่รับบาปทุกวันนี้นะพี่น้องรู้ไหมคือกอบินนะในกุรอานบอกว่ากอบินเนี่ยในฮะดีษขอโทษทีกอบินจะเป็นคนรับบาปการฆาตกรรมของโลกนี้ทั้งหมดที่ไม่ได้เป็นฆ่าโดยเป็นการฆ่าที่ถูกอธรรมมีข่าวล่าสุดเด็กช่างยิงหัวกันเดินๆกันดูไหมมันจ่อยิงอย่างกับให้เหมือนจ่อไม้อะโหดได้ขนาดนั้นและไอ้ครูนึงก็เดินมาก็โดนเข้าไปด้วยตายเนี่ยคนที่ได้รับบาปไปด้วยก็คือกอบินเพราะเป็นคนฆ่าคนแรกเพราะเป็นคนที่เริ่มการฆ่าคราวนี้มาคุยของเราบ้างในอิสลามเราเนี่ยเมื่อตายแล้วเนี่ยให้ทำ4ขั้นตอนเท่านั้นแหละ4ขั้นตอนนะ1ก็คืออาบน้ำมีประเภทเดียวที่ไม่ต้องอาบน้ำก็คือคนตายชะฮีดในสงครามของอัลลอฮ์ส่วนชะฮีดอีกประเภทต่างๆเช่นเป็นจมน้ำตายคลอดตายผู้หญิงที่คลอดบุตรแล้วเสียชีวิตจากการคลอดบุตรตกเลือดเนี่ยเป็นชะฮีดนะแต่ต้องอาบน้ำนะครับส่วนการอาบน้ำเนี่ยก็เหมือนกับอาบน้ำยกฮัดดัสเละแต่วิธีการก็คือมีคนอาบให้และก็มีการกดท้องรีดท้องออกมานะแล้วก็อาบให้ทั่วนะครับอีกอันหนึ่งที่เป็นกฎของการอาบน้ำก็คือต้องเพศเดียวกันดังนั้นเนี่ยฉันเนี่ยทุกวันเนี่ยตั้งแต่จำความได้จนกระทั่งถึงอายุปะปูนี้เนี่ยฉันก็ไม่เคยไปอาบน้ำให้ผู้หญิงที่ไหนหมายถึงอาบน้ำละหมาดญะนาซานะเอ้าขำทำไมแล้วก็เรื่องจริงก็มาทำไม่ได้ฮัจญะห์จะสวยขนาดไหนบอกอาจารย์มาอาบน้ำเขาตายแล้วไม่ได้ตายก็ดูไม่ได้เห็นไหมโอ้ทั้งนี่ความจริงไม่น่าจะอายกันแล้วนะตายไปแล้วแต่ทำไม่ได้มีคนเดียวที่ฉันจะอาบให้ได้เมียฉันแม่ยังไม่ได้เลยมะฉันยังอาบให้ไม่ได้เลยเพราะตอนลูกสาวก็ไม่ได้เพราะว่าตอนท่านนบีเองเนี่ยท่านนบีเนี่ยท่านภรรยาลูกสาวนบีตายกี่คนรู้ไหมสามคนมีลูกสาวสี่คนตายหลังนบีคนเดียวท่านหญิงฟาติมะตายหลังนบีประมาณ6เดือนมั้งแค่นั้นแหละประมาณ6เดือนเท่านั้นแหละอีก3คนนี่ตายก่อนหมดเลยรุกอยยะอุมมุกัลซูมพวกนี้ตายก่อนไซนับปรากฏว่าพอลูกสาวนบีตายน่ะนบีสอนการอาบน้ำให้กับบรรดาผู้หญิงให้ไปอาบให้ลูกสาวท่านเห็นป่ะเอาถ้าอาบได้ถามว่านบีจะไม่อาบเหรอลูกสาวก็ต้องอาบสิแสดงว่าอาบไม่ได้ไง
เมื่ออาบไม่ได้นบีจึงสั่งให้ผู้หญิงเนี่ยอาบกันเองนั้นเวลาจัดเรียนอาบน้ำยะนาซะห์เนี่ยก็ต้องมีกลุ่มญะมาอะห์ผู้หญิงที่ต้องเรียนไหมต้องเรียนด้วยนะต้องเรียนด้วยและถ้าเกิดสมมุตินะในหมู่บ้านเนี่ยมีผมอยู่คนเดียวมีผู้หญิงอยู่200คนมีฉันเป็นผู้ชายอยู่คนเดียวเลยและมีผู้หญิงคนหนึ่งตายไอ้ที่เหลือก็ไม่อาบน้ำกันไม่เป็นแล้วก็เป็นคนยะฮียะฮะหมดมีฉันเป็นคนผู้รู้อยู่คนเดียวมีผู้หญิงตายทำยังไงฉันไปอาบน้ำผู้หญิงคนนี้ได้ไหมเออดีมากสอนคนอื่นอ้าวมีผู้หญิงคนเดียวตายและไม่มีผู้หญิงคนอื่นเลยเหลือผู้ชายอยู่คนเดียวงงเนี่ยไม่งงมีสองคนในหมู่บ้านเนี่ยมีผู้หญิงคนหนึ่งผู้ชายคนหนึ่งไม่ได้นิกาห์กันผู้หญิงคนหนึ่งตายฉันเป็นผู้ชายอาบน้ำให้ได้ไหมอาบให้ก็ไม่ได้แต่ให้ทำตะยัมมุมเองไปแก้ผ้าพวกเธอไม่ได้ก็ทำตะยัมมุมรูปๆไปตรงมือตรงหน้าแล้วก็พ้นเหมือนกันเห็นไหมอิสลามนี่นะตายไปแล้วยังไม่ให้ไปดูเลยให้ตะยัมมุมเองถ้าไม่มีผู้หญิงทำผู้ชายทำได้แค่ตะยัมมุมเช่นเดียวกันถ้าเป็นผู้ชายตายนี้จะมาเปิดโต๊ะฉันดูไม่ได้หมดสิทธิ์ต้องทำตะยัมมุมให้ฉันก็แค่เอามือเอารูปลบหน้ารูปมือจบแล้วพ้นแล้วนี่คือหลักการศาสนานะขนาดตายไปแล้วเนี่ยยังไม่ให้ดูกันเลยนะอันนี้ได้เลยถ้าเป็นสามีภรรยาได้เพราะท่านหญิงไอชาบอกว่าถ้าคือนบีสั่งอ่ะนะบอกว่าไม่รู้ว่าใครตายก่อนให้อาบให้กันนบีก็รับปากนะแต่นบีเสียก่อนไม่ได้เหตุที่สามีภรรยาเนี่ยอาบน้ำให้กันได้เพราะเป็นบุคคลที่เห็นเอารอกันมาตั้งแต่ตอนอะไรตอนมีชีวิตอยู่แล้วบางคนบอกจริงป่าวอาจารย์เห็นกันเหรอแล้วมีลูกไงอ่ะไม่เห็นมันก็ต้องเห็นบ้างแหละจริงไหมถ้าลองเห็นเอารอดกันไม่ได้ยุ่งเลยนะตายเลยแล้วมันมีหะดีษบทหนึ่งที่บอกว่าการมองเอารอดของภรรยาเนี่ยไม่ใช่เอารอดด้วยมองเอาอวัยวะพึงสงวนนะขอมาอัพทีนะเป็นสิ่งไปรู้หะดีษเนี่ยเผยถูกแพร่กันในพวกปากีแถวปากีแถวอะไรพวกนี้เวลาจะหลับนอนกับภรรยาเนี่ยแทบจะไม่มีการเปลื้องผ้าเลยแล้วก็ดูแล้วมันก็แปลกมากไงสุดท้ายพอไปสืบสายรายงานแล้วเนี่ยสายรายงานเป็นสายรายงานที่ปลอมขึ้นมาไม่น่าเชื่อถือนั้นการมองตรงเนี้ยนะไม่ได้เป็นข้อห้ามแต่ประการใดเป็นสิ่งที่อนุญาตนะเพราะว่ามีเอารอซึ่งกันและกันนะนั้นตอนที่นบีอาบน้ำกับภรรยาก็เปลื้องผ้านั่นแหละครับมาอาบน้ำก็เปลืองผ้านะแต่คราวนี้เราอย่าไปมองมันเป็นเรื่องทะลึ่งตึงตังอะไรมันให้มองเป็นเรื่องปกติของคู่รักนะแต่ห้ามเอามาโชว์ต่อสาธารณะนะครับคราวนี้ถ้าสมมุติว่าไปเจออวัยวะบางอวัยวะเส้นสมมุติบางยีคนเนี้ยแกหลุดเข้าไปในกรงสิงโตเข้าไปจะไปให้อาหารนะวันนี้สิงโตมันก็เชื่องอยู่วันหนึ่งมันงับเหลือแขนมาข้างหนึ่งทำไงดีตายแล้วเหลือแต่แขนที่เหลืออยู่ท้องสิงโตเขาบอกว่าประเด็นตรงนี้นะมีการขัดแย้งกันบางคนก็บอกว่าถ้าเหลือแค่แขนอย่างเงี้ยไม่ต้องอาบแล้วเอาไปห่อแล้วก็ละหมาดแล้วก็ฝังได้เลยเพราะไม่มีอะไรให้อาบแล้ว มันไม่เหลือแล้วมันเหลือแต่แขนอยู่ข้างเดียวนะแต่มันมีกรณีหนึ่งเขาบอกว่าเกิดขึ้นนะก็คือมีคนคนหนึ่งเนี่ยหายไปเข้าไปล่าสัตว์แล้วหายไปปรากฏว่ามันมีนกเนี่ยคาบมาทิ้งที่มักกะก็คือไปคาบแขนมาแขนคนเนี่ยชื่อว่าอับดุลรอห์มานบินอิตาบแล้วรู้ได้ไงว่าแขนนี่เป็นของอับดุลรอห์มานบินอิตาบเพราะในแขนเนี่ยมันมีแหวนประจำตัวอยู่ก็เลยรู้เลยว่าแขนเนี่ยนะเป็นแขนของดุรมานบินอิตาบก็เลยไปถามผู้รู้ในสมัยนั้นเขาบอกว่าขออนุญาตผมดูก่อนนะเป็นหะดีษป่ะเป็นหะดีษแหละก็
เหล่าซอฮาบะขอโทษทีเกิดท่ามกลางเหล่าซอฮาบะนะก็ให้ซอฮาบะตอนนั้นนะคือเหตุการณ์เนี่ยมันไม่เคยเกิดขึ้นสมัยนบีมันเกิดขึ้นในยุคซอฮาบะเหลือแต่แขนซอฮาบะเอาแขนที่เหลือเนี่ยเอามาอาบน้ำห่อละหมาดฝังอันนี้เป็นทัศนะหนึ่งก็คือเหลือเท่าไหนก็เอามาทำเท่านั้นแหละสมมุตินะไปโดนระเบิดมากระจายเลยเหลืออยู่นิดเดียวก็เอาตรงนั้นแหละมาอาบลาดๆแล้วก็ห่อแล้วก็ละหมาดอบูฮานีฟาบอกว่าถ้าเกินกว่าครึ่งตัวให้ละหมาดแต่ถ้าไม่ถึงครึ่งตัวก็ไม่จำขอโทษทีไม่ต้องอาบน้ำแล้วนะอ่ะอันนี้ก็คือเรื่องการตายมีอะไรจะถามฉันดีกว่าเพราะว่ามันเยอะถ้าพูดเรื่องตายดีได้เรียนเยอะมีไหมถ้าไม่มีก็ได้แค่นี้แหละถามอะไรได้ถามทุกอย่างก็ได้เรื่องอะไรก็ได้ยกเว้นเรื่องส่วนตัวนะไม่ต้องถามเยอะฉันไม่มีปิดอะไรหรอกจริงๆพูดได้หมดแหละเรื่องส่วนตัวก็ถามได้จะอยู่เฉยตอบเปล่าไม่มีนะไม่มีอะไรก็ประมาณนี้ลูกเอาใหม่ดิฉันงงเอาใหม่ก่อนลูกอาบน้ำให้พ่อให้แม่ได้ไหมลูกสาวมารับอิสลามอันนี้นะพี่น้องนะโหนยากเลยเนี่ยหมายถึงสมมติถ้าเรามีลูกที่อาจจะตกศาสนาไปแล้วแม่เสียเขาจะมาอาบน้ำให้กับแม่เขาได้ไหมแล้วเขาจะอาบเป็นเหรอถ้าเขาทำฉันกลัวว่ามันจะกลายเป็นลักษณะอาบน้ำศพสิลดเลยไม่มีปัญหาหรอกครับถ้าเพศเดียวกันนะอยู่ตรงนั้นได้แต่ในเรื่องของการอาบอะไรเงี้ยมันก็ต้องให้คนที่เขาเป็นผู้รู้ที่เขารู้ทำอยู่ได้ครับอยู่ได้ไม่ได้ห้ามเพราะเป็นแม่เป็นแม่ลูกกันอยู่ได้คือไอตอนฝังมันหมดอะตั้งแต่ฝังก็อยู่ได้เขาไม่ได้ห้ามใช่ไหมก็อยู่ด้วยกันได้แต่พอละหมาดปั๊บก็อยู่ร่วมได้แต่ละหมาดไม่เป็นอยู่แล้วจะละหมาดไงอ่ะนึกออกไหมแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยที่เป็นคำถามเหมือนกันนะคืออย่างนี้ฉันโดนคำถามมาคือมูคนหนึ่งเขามารับอิสลามแล้วเขามีญาติที่ไม่ใช่คนมุสลิมเขาไปทำบุญแบบความเชื่อของเขาให้แม่ที่เป็นอิสลามนึกออกป่ะซึ่งเราก็บอกว่าไอ้ที่เขาทำทั้งหมดเนี่ยมันก็เป็นความเชื่อของเขาละกุ้มดีนุกุ้มวริยดีนเราอย่าเอามันนับว่ามันเป็นความดีของเราเนาะไหมอย่างสมมติแม่คนหนึ่งมารับอิสลามแม่คนหนึ่งมารับอิสลามตัววาญิบที่จะต้องจัดการแบบอิสลามก็คือคนที่เป็นแม่เนี่ยส่วนคนที่อื่นที่เขาไม่ใช่มุสลิมเขาจะทำอะไรก็เป็นเรื่องของเขาแต่ต้องไม่มายุ่งกับศพนะไม่ใช่มาขุดศพเอาไปลอยอังคารนี่ไม่ใช่แต่สมมติเขาบอกว่าเนี่ยเขาจะไปทำบุญเลี้ยงอาหารให้กับแม่เขาไปตักบาตรขอโทษตักบาตรให้กับแม่เขาบวชหน้าไฟให้กับแม่เขาอะไรเงี้ยไปบวชสมมติไปบวชเนี่ยก็เป็นเรื่องของเขาเราไม่ก้าวก่ายกันแต่เราจะบอกว่าที่เขาทำเป็นความดีมาถึงคุณพ่อคุณแม่เราไหมไม่ถึงอยู่แล้วใช่ไหมแต่ถ้ามายุ่งกับศพไม่ได้เพราะศพนี้วาญิบต้องจัดการแบบอิสลามแต่ถ้าไปเขาทำส่วนตัวสมมติเขาไปทำบุญลงศพที่วัดแล้วเขาอุทิศกุศลให้กับแม่ที่มารับอิสลามไปแล้วเนี่ยก็เป็นความเชื่อของเขาไปเนี่ยคนมาถามฉันก็บอกเนี่ยจะไปห้ามไหมเขาทำห้ามไงไม่ได้หรอกห้ามได้ป่ะเอายิงห้ามได้ไม่ได้หรอกถ้าตามมาทำกับศพมะเราเนี่ยอันนี้ได้แต่ถ้าเขาจะทำส่วนตัวที่เป็นความเชื่อของเขาเนี่ยก็เรื่องของเขาแล้วแต่มันไม่ถึงไงเราความเชื่อเราไม่ถึงแต่เขาคิดว่าถึงไงละกุ้มดีนูกุ้มวะดีอดีนใช่ไหมมันมีคำถามแบบนี้เข้ามาเราก็ไปทะเลาะเลยนะบางคนแข็งนะห้ามไปทำนะเอ้านี่จะไปทะเลาะเขาทำไมอ่ะก็มันเป็นความเชื่อของเขาถูกป่ะแต่ถ้ามาทำอะไรลุ่มล่ามกับศพ
ม่ได้สมมติมากูโบมาเอาอะไรนะเอาความเชื่อมาทำที่กูโบอันนี้ไม่ได้ต้องห้ามเอาสำนักอาหารมาถวายในกูโบอย่างนี้ไม่ได้แต่คุณจะไปถวายพระไปตักบาตรของคุณละกุ้มดีนะกุ้มวะลียะดีนครับประมาณนี้นะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบิไลอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์